สวัสดีครับผมครูแอลนะครับผมนะครับวันนี้เรานะครับ Music for Future นะครับก็นำทีมคุณครูแล้วก็เด็กๆนะครับมาร่วมงานโครงการหลวงนะครับแล้วก็มาแสดงดนตรีนะครับซึ่งในงานนี้นะครับทางเรานะครับมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยไม่มากนะครับคุณครูก็ต้องทำงานหนักกันมากน้องๆก็ต้องตั้งใจซ้อมกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณครูนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับในการสอนน้องๆในการมางานนี้ครับสวัสดีครับผมครูอั๋นนะครับก็ในส่วนของการทำความเข้าใจในลิสต์โชว์นะครับน้องน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความที่จะเรียนรู้นะครับศึกษาข้อมูลนะครับว่าตารางโชว์นี้ขึ้นยังไงลงยังไงนะครับซึ่งต้องใช้ทีมเวิร์คค่อนข้างมากนะครับก็ดูเห็นแล้วรู้สึกดีใจนะครับที่น้องๆมีความตั้งใจที่จะแสดงนะครับให้ผลงานออกมาดีในงานนี้ครับสวัสดีครับผมครูป้อนนะครับวันนี้ผมก็มาดูในเรื่องของลายกีตาร์นะครับของน้องๆนะครับก็จะตั้งแต่เมโลดี้ที่เล่นในเพลงนะครับแล้วก็องค์ประกอบของเพลงทั้งหมดนะครับครับแล้วก็ในเพลงบทเพลงของพระราชนิพนธ์นะครับก็จะเสริมสร้างให้เด็กๆนะครับเพิ่มทักษะในการเล่นกีตาร์เข้าไปด้วยนะครับน้องๆก็มีความตั้งใจกันดีมากเลยครับสวัสดีครับก็ผมคุยออกนะครับผมก็วันนี้ก็มาเล่นแบ็กอัพให้น้องๆนะครับผมก็วันนี้เป็นงานนอกสถานที่นะครับเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกนะครับผมได้ใช้สกิลหรือว่าใช้ในสิ่งที่เรียนมาในห้องเรียนเนี่ยเอาออกมาใช้ในข้างนอกนะฮะมาโชว์ของมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็นฮะว่าเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะฮะครับสวัสดีค่ะครูมิวนะคะวันนี้มาดูแลเรื่องการร้องของน้องๆ นะคะเพลงที่แสดงในวันนี้เป็นเพลงเทิดพระเกียรติแล้วก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเป็นเพลงที่ร้องยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องๆ นะคะก็เสียสละมาซ้อมกันก่อนที่จะขึ้นแสดงเพียงแค่ไม่กี่วันเองนะคะรับรองว่างานแสดงในวันนี้ต้องออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกับน้องปุ๊บปั๊บแล้วกันนะครับว่ามีคำถามน้องปุ๊บปั๊บสักนิดนึงนะครับว่าน้องปุ๊บปั๊บเคยได้ไปเที่ยวโครงการหลวงอะไรบ้างครับเคยไปครับสวนจิรดาสวนจิรดาเป็นยังไงบ้างครับเป็นที่ทำมันเปรียบเสมือนที่ทำงานอีกที่หนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำงานของในหลวงแล้วได้เห็นอะไรบ้างครับในนั้นได้เห็นการแก้ไขแนวทางวิธีของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขครับครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับน้องอาตีนะครับน้องอาตีครับวันนี้ที่งานมีบูธมากมายเลยทั้งอาหารแล้วก็ขนมเต็มไปหมดเลยอาตีวันนี้ชอบอาหารของบูธไหนบ้างหรือเปล่าครับไอติมอะโวคาโดครับเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยแล้วเห็นคนต่อคิวเยอะเลยได้ไปต่อคิวเขานานไหมครับนานครับนานนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อโรมครับเป็นมือกีตาร์ของวงครับครับน้องโรมเคยได้ทานอาหารที่เป็นของโครงการหลวงบ้างหรือเปล่าครับเคยทานน้ำผลไม้ดอยคำครับรสชาติอร่อยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อปิงค่ะวันนี้เล่นกองค่ะเพลงชะตาชีวิตค่ะน้องปิงได้เคยไปร่วมงานจิตอาสาอะไรบ้างไหมครับเคยค่ะงานอะไรครับงานที่ไทเฟสที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ที่เกาหลีค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเลยยอดหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับน้องเลยยอดวันนี้มาร่วมกับงานโครงการหลวงก็มาร้องเพลงร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงพระราชาในนิทานกับต้นไม้ของพ่อแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นแสดงว่าเตรียมพร้อมมาอย่างดีครับสวัสดีครับอยู่กับน้องพีนะครับผมวันนี้นะครับก็มาร่วมงานโครงการหลวงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับและโครงการพระราชดำรินะครับพี่ครับวันนี้นะครับเรามาร่วมแสดงดนตรีนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็พี่ร้องเพลงอะไรบ้างครับวันนี้ต้นไม้ของพ่อพระราชานิทานครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาร่วมงานโครงการหลวงนะครับเราก็มีสินค้าของโครงการหลวงเนี่ยมาให้ประชาชนได้ใช้จ่ายกันแล้วก็ซื้อกันด้วยนะครับน้องพีคเนี่ยเคยได้ใช้บริการหรือซื้อของสินค้าของโครงการหลวงไหมครับเคยครับซื้อด้วยคำครับก็เป็นเช่นน้ำผลไม้แล้วก็มีของอีกมากมายนะครับของโครงการหลวงนะครับแล้วคิดว่าโครงการหลวงเนี่ยผลิตสิ่งของเหล่านี้มาเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีไหมครับเป็นข้อดีครับอยู่กับน้องนิวนะครับผมวันนี้น้องนิวนะครับก็มาร่วมงานนะครับในโครงการหลวงนะครับแล้วก็มาแสดงดนตรีด้วยนะครับนิวมาร้องเพลงแล้วครับในวันนี้ลูกวันนี้หนูร้องเพลง Oh I Say นะคะแล้วก็มี Love Internally ค่ะแล้วก็มีเพลงต้นไม้ของพ่อค่ะแล้วในเพลงที่ร้องเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับมีความยากง่ายยังไงบ้างครับลูกก็มีหลายอย่างนะคะเช่นแบบเพลงที่แบบเราไม่ค่อยคุ้นชินอะไรเงี้ยเรามาร้องอะค่ะแล้วก็แบบต้องตอนการมีการฝึกฝนนิดนึงค่ะน้องนิวเนี่ยเคยอุดหนุนโครงการหลวงบ้างไหมครับก็มีบ้างค่ะก็มีมันแบบเหมือนพวกเครื่องสารอะไรอย่างงี้มียังไงก็มีหลายอย่างนะครับสำหรับโครงการหลวงนะครับอยู่กับน้องเกรซี่นะครับผมวันนี้มาติดตามดีกว่าว่าเกรซี่นะครับร้องเพลงอะไรบ้างครับลูกหนูร้องเพลงพระรา
ชาในนิทานเอ๊ได้ยินว่ามีเลิฟอิตาลีด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็อีกหลายเพลงเลยนะครับวันนี้เนี่ยอะไรนะลูกต้นไม้ของพ่ออ๋อต้นไม้ของพ่อด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับน้องกุ้ยนะครับผมก็คือเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆนะครับเดี๋ยวให้น้องกุ้ยนะครับพูดสักนิดนะครับว่าน้องกุ้ยวันนี้มีหน้าที่อะไรบ้างครับในงานโครงการหลวงนะครับผมก็มีหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับความหมายของเพลงต่างๆที่จะร้องในวันนี้ค่ะก็น้องกุ้ยนะครับก็จะมาพูดนะครับถึงความหมายของเพลงที่มาที่ไปนะแล้วก็น้องกุ้ยได้ร่วมร้องเพลงไหมครับในวันนี้ก็ร้องบ้างค่ะมีเพลงต้นไม้ของพ่อพระราชาในนิทานแล้วก็ Love Internally ค่ะตอนนี้อยู่กับน้องวิกเตอร์นะครับมือกีตาร์วง MFFR 35นะครับทำดีเพื่อพ่อหลวงนะครับวันนี้น้องวิกเตอร์นะครับมาร่วมงานโครงการหลวงนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมน้องวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เล่นเพลงอะไรครับผมเพลงชะตาชีวิตครับเพลงนี้นะครับวิกเตอร์นะครับรับบทบาทเป็นมือกีตาร์โซโล่นะครับในสำเนียงที่เป็นเพลงแนวบลูส์ด้วยนะครับวิกเตอร์มีรู้สึกว่าเพลงนี้มีความยากความง่ายยังไงบ้างครับผมความยากก็คืออยู่ที่การโซโล่นะครับต้องใช้เวลาการฝึกฝนหน่อยถ้าเราไม่ตั้งใจฝึกฝนนี้ก็จะเล่นไม่ได้เลยครับบอกแค่นี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องแอนดิวนะครับที่รับบทบาทนะครับเป็นทั้งมือกีตาร์และมือกลองนะครับแล้วก็มาร่วมงานโครงการหลวงในวันนี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมก็อยากถามแอนดิวว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเล่นงานหลวงแบบนี้ฮะวันนี้น้องแอนดิวเล่นเพลงอะไรบ้างครับผมเล่นชะตาชีวิตกับ Love Internally ครับวันนี้ก็มาร่วมงานในโครงการหลวงนะครับก็มีสินค้านะครับแอนดิวนะครับชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างครับก็ชอบน้ำผลไม้มากครับสดชื่นอร่อยในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชม